คุณคะเดือนนี้เราไปงานเผาศพอะเกือบทุกอาทิตย์เลยนะเนี่ยนั่นสิเสียอะไรกันบ่อยๆนับวันอะคนสมัยนี้อายุสั้นลงนะใช่อย่างวีกิตอะอายุเพิ่งจะ36เองได้ยินพ่อเขาบอกว่าวีกิตอะเพิ่งจะรู้ว่าตัวเองอะป่วยเป็นโรคมะเร็งตับเมื่อ3เดือนก่อนนี่เองและจะอยู่ต่อได้อีกไม่เกิน6เดือนนี่ยังไม่ถึง6เดือนเลยไปซะละอ้อพี่ชายเขาก็เพิ่งเสียไปเมื่อ2ปีก่อนนี่ใช่เป็นมะเร็งตับเหมือนกันเลยนะไหนขอดูหนังสือที่เขาแจกในงานศพให้พ่อดูหน่อยนี่ไงคะผมเป็นคนหนึ่งที่ถูกมองเป็นคนโชคร้ายเนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเร็งตับผมจำได้ดีถึงเหตุการณ์ครั้งแรกที่บอกเหตุร้ายก่อนที่จะรู้ตัวว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งตับประมาณ1เดือนก่อนหน้านั้นผมมีอาการเบื่ออาหารตัวเหลืองตาเหลืองแน่นท้องและปวดท้องอย่างรุนแรงมากน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วแพทย์ได้ตรวจพบว่าผมมีภาวะตับแข็งไปแล้วและพบก้อนเนื้อในตับเมื่อตัดชิ้นเนื้อไปพิสูจน์จึงรู้ว่าเป็นมะเร็งตับผมตกใจพอสมควรท่านอาจจะไม่เชื่อว่าผมใช้คำว่าตกใจพอสมควรได้อย่างไรน่าจะเป็นคำว่าตกใจมากเหมือนคนส่วนใหญ่ที่รู้ว่าเป็นมะเร็งเพราะมันเหมือนกับตะกาสิทธิ์ของพญามัจจุราชแต่สำหรับผมสาบานได้ว่าผมมีความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆมาถึงตอนนี้ผมว่าผมโชคดีนะโชคดีที่ได้เป็นตัวอย่างโชคดีที่ได้เตือนทุกคนให้เฝ้าระวังและดูแลไม่ให้เป็นมะเร็งตับแบบผมยังมันตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอผมขออวยพรให้ทุกคนโชคดีแต่อย่าโชคดีเมื่อสายอย่างที่ผมเจอก็แล้วกันเราไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลกันเถอะเนี่ยพ่อจิบเหล้ามา10กว่าปีแต่ไม่เคยไปตรวจเลยอ่ะมะเร็งตับก็คือเป็นเนื้องอกมะเร็งที่อยู่ที่ตับนะครับซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุรวมๆกันนะครับจริงๆแล้วความสำคัญของมะเร็งตับเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามะเร็งตับในทั่วโลกเองเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ2นะครับส่วนในบ้านเราเนี่ยในผู้ชายเนี่ยเป็นอันดับ1ส่วนในผู้หญิงเนี่ยเป็นอันดับ3รองจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมดังนั้นคือเราก็ต้องให้ความสำคัญเพราะว่าถ้าเรารู้ในระยะก่อนที่จะมีอาการหรือเป็นระยะที่เยอะแล้วเนี่ยเราสามารถรักษาหายขาดได้หรือว่าถ้าเป็นระยะที่มากเราสามารถยืดชีวิตให้อยู่ได้นานขึ้นนะครับการเกิดมะเร็งตับเนี่ยมีหลายปัจจัยนะครับที่เจอบ่อยที่สุดหนึ่งก็คือพวกไวรัสคือไวรัสในตับ B ตับ C นะครับอันดับ2คือพวกการดื่มเหล้านะครับคือแอลกอฮอล์นะครับอันที่3คือกลุ่มพวกที่มีไขมันเกาะตับเรื้อรังและกลายเป็นตับแข็งพวกนี้เป็นสาเหตุของการที่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในตับเกิดขึ้นอาการของมะเร็งโรคมะเร็งในตับนะครับส่วนใหญ่ระยะแรกเนี่ยไม่มีอาการเนื่องจากว่าตับเราค่อนข้างจะขนาดใหญ่มากถ้าก้อนเล็กๆเนี่ยน้อยกว่า5เซนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือว่าก้อนไม่ได้ไปกดเบียดทำให้เกิดการอุดตันท่อนดีจะไม่มีอาการเลยส่วนใหญ่ก็จะมาระยะท้ายๆก็คือว่าคำก้อนได้บ้างบางคนมาด้วยน้ำหนักลดท้องโตขึ้นเนื่องจากมีน้ำในท้องหรือมีก้อนในท้องนะครับหรือบางคนมาด้วยตัวเหลืองตาเหลืองนะครับอ่อนเพลียไม่ทราบสาเหตุนะครับนั้นส่วนใหญ่แล้วถ้าระยะต้นเนี่ยมักจะไม่มีอาการแต่ถ้าระยะท้ายๆส่วนใหญ่อาการจะชัดแต่ว่ารักษาอะไรไม่ได้นะครับการตรวจวินิจฉัยคัดกรองโรคมะเร็งตับก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงไหมนะครับถ้าเราอยู่ในคนทั่วไปเองเนี่ยเราไม่มีปัจจัยเสี่ยงเหมือนที่บอกไปไม่เป็นมะเร็งตับ B ตับ C ไม่กินเหล้านะครับไม่มีตับแข็งพวกนี้โอกาสน้อยมากที่จะเป็นมะเร็งในตับแต่ถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงประเภทนั้นนะครับเราก็คงจะต้องมาดูว่าการตรวจอะไรบ้างที่ช่วยในการคัดกรองในการวินิจฉัยก็คือ1เจาะเลือดดูสารก่อมะเร็งเรียกว่าสารอัลฟาฟิโตโปรตีนนะครับอันที่2คือเจาะอัลตราซาวด์ดูว่ามีก้อนที่ตับไหมได้ตับแข็งแล้วหรือยังนะครับพวกนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถจะคอยคัดกรองได้แต่ไม่ใช่ว่าตรวจปีหนึ่ง 3-4 ปีมาตรวจทีนะครับส่วนใหญ่แล้วตามมาตรฐานเนี่ยต้องตรวจทุก6เดือนไปตลอดชีวิตถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมันเป็นมะเร็งตับ B ตับ C นะครับไม่ใช่เป็นพาหะนะครับ
ม่ได้ก่อโรคนะครับเราต้องรู้ว่าพวกนี้ติดตามไปเกิดตับแข็งเกิดมะเร็งในตับได้หรือคนที่ดื่มสุราเป็นประจำไม่ว่าจะเบียร์แอลกอฮอล์หรือไวน์ก็ต้องระวังหรือคนที่รู้ตัวเป็นตับแข็งนะครับพวกนี้ต้องไปตรวจเฝ้าระวังสำหรับตัวมะเร็งในตับนะครับอย่างน้อยทุก6เดือนโดยการรักษาและเจาะเลือดไปตลอดชีวิตถ้าเจอผิดปกติก็ค่อยตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมต่อว่าสาเหตุหรือก้อนที่เจอนั้นเกิดจากตัวมะเร็งหรือไม่